รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นทางสู่นักร้องมืออาชีพ B-Star Academy 086-326-3523สวัสดีครับผมตองตาครับผมแบงค์ครับพบกับพวกเรา2คนในรายการ iTeam Club คลับของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่ออะไรง่ายอะไรอยู่ในกระแสอะไรที่มีความสนใจเพราะเราจะไปลองไปทำไปเล่นและริ้วตนเองครับทุกสิ่งต้องมีการพิสูจน์ครับวันนี้ iTeam Club พาเพื่อนๆไปตามรอยรีวิวคาเฟ่ดังอย่าง True Love Cafe and Neverland Siberian ที่ในอินเทอร์เน็ตบอกนักบอกหนาว่าถ้าใครไม่เคยมาจะเสียดายไม่รู้จบก็เพราะความน่ารักไฮเปอร์มั่นใจและเป็นตัวของตัวเองสูงแต่แอบใจดีของเจ้าฝูงสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้เลยทำให้ใครต่อใครยังคงอยากจะมาผ่อนคลายไปกับพวกเขาได้ยินอย่างนี้ชักอยากเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับงั้นไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าไอ้ดิ้นขับสัปดาห์นี้เอาใจสำหรับคนที่รักสุนัขนะครับเราจะพาไปดูสุนัขหน้าหล่อไซบีเรียนฮัสกี้ครับกับที่นี่เลยครับ True Love Cafe and Neverland Siberian ครับมาครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ปอนะครับเจ้าของร้าน True Love Cafe กันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ปอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปอครับแล้วจุดเริ่มต้นของ True Love Cafe นี่คือเกิดมาจากการที่พี่ปอเนี่ยเลี้ยงตัว2ตัวหรือว่าก็คือเริ่มต้นก็เหมือนชาวบ้านเขาแหละเลี้ยงตัวเดียว มีตัวผู้ก็อยากมีตัวเมียมาจะได้ผสมกันมีลูกน่ารักดีทีนี้พอเราเริ่มเลี้ยงตัวเมียเนี่ยตัวผู้ตอนนั้นก็ไปซื้อแบบธรรมดาคือเกรดธรรมดานะคะเสร็จแล้วตัวเมียปุ๊บเราก็ไปหาจากฟาร์มที่เขามีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของสายพันธุ์ประกวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอไปซื้อมาปั๊บเราก็เริ่มดูเป็นแล้วเพราะความแตกต่างของ2ตัวมันเห็นชัดๆครับเรารู้สึกว่าเอ๊ะตัวผู้ตัวนี้มันไม่คู่ควรกับตัวเมียตัวนี้ก็หาตัวผู้ใหม่อีกนี่ก็อิมพอร์ตเข้ามาเลยนะคะต่อจากนั้นคืออิมพอร์ตพวกอเมริกันแชมป์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาล้วนครับผมเห็นบอกว่าสุนัขนะครับที่เราเห็นนะครับพวกเจ้าไซบีเรียนที่เราเห็นวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ว่ากะโหลกกะลาแล้วจะเข้ามาอยู่ในแก๊งนี้ได้นะครับคือทุกตัวต้องผ่านการคัดก่อนคือถ้าคุณไม่หล่อคุณไม่สวย คุณไม่มาอยู่ใน True Love Cafe นะครับใช่คือพี่นี่คือเกณฑ์ในการเลือกของพี่พี่มองในเรื่องของหน้าตาครับแล้วก็โครงสร้างครับผมแล้วก็ขนครับครับผมอยากรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวครับทั้งหมดมี24ชีวิตในนี้ครับผมเป็นพันธุ์ไซบีเรียนทั้งหมดเลยหรือเปล่าไซบีเรียนฮัสกี้มี20ตัวครับแล้วก็ออสเตรเลียนเชพเพิร์ด2ตัวนะคะอันนี้ก็นำเข้าจากโปแลนด์ครับแล้วก็จะมีจาปานิสซากิตะอีกตัวนึงนะคะตัวใหญ่ตัวลายเสือเมื่อกี้แต่ตอนนี้เอาลงมาเล่นกับลูกค้าไม่ได้แล้วเพราะว่ารุนแรงมากเขาเล่นนะเขาไม่ได้ดุหรืออะไรแต่ว่ารุนแรงมากเขาเล่นแรงด้วยสัญชาตญาณแรงมากพี่เองจะสู้ไม่ไหวนะคะแล้วก็จะมีเจ้าโมโม่โมโม่เป็นชิสึผสมนี่นี่ข้างหลังนี่ที่เราเห็นนี่เลยตัวนี้เลยครับแล้วอย่างนี้เนี่ยโดยสัญชาตญาณของสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เนี่ยมันคือลักษณะของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนครับพี่เขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงนะคะการดูแลเขาในเมืองร้อนชื้นอย่างเราเนี่ยต้องอาศัยการดูแลพิเศษด้วยว่าขนเขาเป็น2ชั้นนะคะก็บางคนก็เห็นแบบโกนเสียบเลยครับเพราะว่ากลัวเขาจะร้อนแต่จริงๆขนเขาเนี่ยทั้งขนชั้นในและขนชั้นนอกเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งในเมืองร้อนและในเมืองหนาวครับผมอย่างเวลาร้อนมันก็จะโปรเทคความร้อนที่อยู่ข้างนอกคือสมมติว่าอย่างแสงแดดเนี่ยเกิดมันร้อนปุ๊บมันจะโดนผิวหนังเลยครับนี่บางคนไปโกนทั้งหมดมันก็จะทำให้มันร้อนมากขึ้นมันร้อนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วอย่างนี้คือเขาเป็นเหมือนเป็นสังคมหรือพี่ปกติเราต้องเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงแยกหรือว่าเลี้ยงเป็นกลุ่มเลี้ยงเดี่ยวเราก็จะเหนื่อยหน่อยครับเราก็จะต้องเป็นเพื่อนเขาคือเขาเป็นจริงๆเขาเป็นสัตว์สังคมเขาไม่ได้รักสันโดษนะคะเราก็ต้องอยู่เป็นฟูงเหมือนหมาป่าเพราะว่าพันนี้ก็คือดีไรฟ์มาจากหมาป่านั่นเองครับพูดถึงการเป็นคาเฟ่มีอาหารมีเครื่องดื่มมีพวกเค้กต่างๆไอศกรีมต่างๆแล้วมีสุนัขคือมันยังไงครับพี่รักษาความสะอาดกลัวว่าจะปะปนใช่ครับสกปรกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยของเรามันเป็นสัดส่วนนะคะก็คือ
ทางร้านเนี่ยก็คือสุนัขไม่ได้เข้าไปครับเราก็ให้ลงมาเล่นในสนามซึ่งก็เป็นที่ของเขาครับผมนะคะเพราะฉะนั้นมันเรื่องความสะอาดเนี่ยพี่คิดว่าแทบจะเรียกว่า 99% ครับเพราะฉะนั้นความสะอาดที่นี่เนี่ยยังพื้นจะเห็นว่าเนียนเรียบก็คือมีคนคอยเก็บเก็บชีอันนี้ไม่ต้องห่วงเป็นมาอย่างนี้13ปีละครับทุกวันจันทร์ที่เราปิดเนี่ยเราไม่ได้หยุดงานครับผมเราก็จะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดโดยการที่เราใช้น้ำยาไฮเตอร์ผสมน้ำเนี่ยซึ่งเป็นตัวเดียวที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ชนิดที่ว่าประสิทธิภาพสูงสุดมากผสมน้ำแล้วก็ราดทั่วบริเวณคือสนามที่เราเห็นคือราดหมดทั้งโรงรถนั่นด้วยทั่วบริเวณเลยเราจะใช้ไฮเตอร์อาทิตย์ละ12แกลลอนแกลลอนเยอะมากเยอะมากค่ะใช่ครับแล้วอย่างนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเดินทางมาที่นี่ต้องเผื่อใจนะครับไม่ใช่ว่าคุณเดินทางมาถึงเสร็จปุ๊บแล้วจะได้เล่นเลยในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีแต่ละรอบคือใน1วันนี่มีกี่รอบครับถ้าอังคารพุธพฤหัสเราจะมี2รอบนะคะแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์ล่ะครับพี่ปอศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะมี3รอบด้วยกันนะคะก็จะเพิ่มรอบ 6:00 น.ครับผมเที่ยงครึ่ง 3:30 น. 6:00 น. นะคะตอนนี้ไม่ต้องจองแล้วมาตามเวลารอบที่พี่บอกนี้เลยนะคะได้เลยนะคะเราจะมีรองเท้าพลาสติกให้ใส่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องใส่รองเท้าอันนี้คือคนมาเยอะๆเนี่ยบางครั้งรองเท้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าไปกับเราทั่วไปหมดไม่รู้ไปเหยียบอะไรมาบ้างใช่มันจะคือบางทีเจอแจ็คพอตแบบนำเชื้ออะไรเข้ามาสู่สนามเพราะถ้าเป็นมาตัวหนึ่งปุ๊บมันไปหมด24ตัวที่นี่หมาเป็นมังสวิรัติเหรอครับเห็นมีให้แครอทด้วยนะครับแล้วก็มีการให้น้ำแข็งด้วยมีชาเผาหรือเปล่าพี่น้ำแข็งเนี่ยพี่คิดว่ามันช่วยเขาข้างในเขาเย็นข้างในปรับเพราะบางทีมันร้อนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ากินน้ำแข็งเข้าไปเนี่ยยังเคยกินน้ำแข็งมันจะเย็นข้างในครับมันก็จะช่วยได้ในเรื่องของการป้องกันการเกิดฮีทสโตรกไงในระดับหนึ่งพี่คิดอย่างนั้นนะคะยังดีกว่าไม่ได้กินแครอทเนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรที่ว่าอันนี้เราคิดเองไหมพี่ปอพี่คิดเองคือถ้าจะให้พวกอะไรนะสแน็คที่เราไปซื้ออ่ะมันก็เปลืองตังค์ฮะแครอทปลอดภัยที่สุดหนึ่งไม่ใช่ของผ่านกรรมวิธีเป็นของสดนะคะแล้วก็ไม่น่าจะมีอันตรายใดๆครับแล้วเราก็แจกไปเป็นทรีตอ่ะเหมือนก็ให้เข้าไปอย่างเงี้ยเขาก็สนุกด้วยคอยรับกันหนูนี่ได้มาคอยกันใหญ่ก็สนุกของเขาไปโอเคครับพี่ปอครับเดี๋ยวผมขอไปเล่นก่อนดีกว่านะครับพี่ครับเพราะว่าตอนนี้เห็นหลายๆคนเขากำลังเตรียมน้ำแข็งให้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับเข้าไปคุยกันข้างในเห็นบอกว่าที่นี่นอกจากจะมีไซบีเรียนฮัสกี้ที่หล่อๆแล้วเนี่ยอาหารที่นี่ก็อร่อยมากเลยทีเดียวนะครับไปแบงค์เดี๋ยวหมดเวลาแล้วเชิญเลยค่ะขอบคุณนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็คงต้องปล่อยให้หนุ่มๆได้เล่นกับน้องหมาสุดน่ารักกันไปก่อนส่วนช่วงหน้าหนุ่มๆจะพาไปทานอะไรกันอีกสักครู่กลับมาเจอกันครับไม่ว่าสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ไหนๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครอย่าลืมมาลุ้นติดขอบจอรอรับรางวัลกับหนุ่มๆไอทีนคลับกับช่วงท้าดวลชวนมันได้ที่ Facebook ไอทีนคลับนะครับ